ไปกันที่สายต่อไปครับสายของคุณตรีนะครับคุณตรีเนี่ยมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่พบเจอมากับตัวเองตอนช่วงใกล้ปีใหม่แต่เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างครับทำให้กำหนดการต้องเปลี่ยนไปเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่องลืมเป็นเหตุตอนนี้คุณตรีอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณตรีสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังครับครูตรีครูตรีนะฮะคุณแจ็คครับรบกวนนิดนึงว่าเสียงผมได้ยินชัดไหมครับชัดเจนทะลุหูฟังผมเลยฮะโอเคครับเพราะพักนี้รู้สึกว่าเสียงตัวเองแหบๆไม่เลยไม่แน่ใจเสียงใสกริบเลยฮะโอเคครับคุณตรีเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นจะได้เห็นหน้าค่าตาในสถานีผีดุของเราส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามในสถานีผีดุทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงทาง YouTube ของทางไทยรัฐออนไลน์นั่นเองนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องครับครูตรีเรื่องที่บอกว่าลืมเป็นเหตุครับที่มาที่ไปทั้งหมดเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยครับครูตรีโอเคครับคุณแจ็คครับขอเกริ่นนำนิดนึงก่อนคุณแจ็คได้ครับว่าคุยสายกับคุณแจ็คที่ไรผมจะบอกว่าตื่นเต้นกว่าขึ้นพูดขึ้นสอนอีกนะ โอ้ยรุ่นนี้ไม่มีตื่นเต้นแล้วใครไม่สัมผัสนี่ไม่รู้จริงๆนะว่ามันตื่นเต้นขนาดไหน ครับเดี๋ยวถ้าครูตีตื่นเต้นผมจะตื่นเต้นกับครูตีด้วยอย่างนั้นไม่ตื่นเต้นละได้ครับผมโอเคครับครับคุณแจ็คครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องผมขออนุญาตถามคุณแจ็คและท่านผู้ฟังก่อนแต่คำตอบไม่ต้องตอบผมให้คิดไว้ในใจก็พอและเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่คุณแจ็คและท่านผู้ฟังคิดกับสิ่งที่ผมทำอ่ะมันคล้ายกันไหมคำถามมีอยู่ว่าถ้าเรารู้อยู่แก่ใจว่าสถานที่ที่เราพักไม่ได้อยู่แค่เราแต่มีสิ่งอื่นอยู่ด้วยและเราไม่สามารถหนีไปไหนได้เราจะทำยังไงนั่นคือคำถามนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลกับตอนท้ายได้ครับเรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ5ปีที่ผ่านมาครับในช่วงวันหยุดปีใหม่ของเรียนผมเนี่ยจะหยุดตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสทำให้ผมสามารถออกเดินทางได้ก่อนจะถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ผมก็เลยมีเวลาค่อนข้างจะไม่ชนกับคนอื่นทริปนี้ผมก็ตกลงกับแฟนว่าเราจะขึ้นภาคเหนือกันเพื่อไปสัมผัสอากาศเย็นและคราวนี้เราก็คุยกันว่าเรามีเวลาค่อนข้างเยอะดังนั้นเราก็ค่อยๆแวะพักตามจังหวัดต่างๆแล้วกันโดยที่ปลายทางเป็นจังหวัดนึงซึ่งมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งตอนนั้นคนนิยมไปกันมากนะครับเราก็โอเคงั้นเราวางแผนเสร็จเรียบร้อยแฟนก็บอกว่าให้ผมเป็นคนดำเนินการทริปนี้ได้เลยจะจองที่ไหนยังไงแฟนก็ไว้ใจว่าให้เราเป็นคนดำเนินการเพราะยังไงตลอดทริปผมเป็นคนขับรถคนเดียวอยู่แล้วเมื่อผมจองที่พักอะไรเสร็จพอถึงวันเดินทางผมกับแฟนนะครับก็ขับรถขึ้นไปพักคืนแรกที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปีนั้นอากาศหนาวค่อนข้างมากตรงนี้อาจจะแปลกสักนิดนึงเพราะว่าแฟนผมเป็นภูมิแพ้อากาศเย็น คือถ้าเจออากาศเย็นมากๆจะเกิดผื่นขึ้นผื่นแดงทั้งตัวแล้วก็จะคันมากครับคราวนี้ที่เราตัดใจว่าเราจะไปรับอากาศหนาวเพราะเราคิดว่าคงไม่เย็นขนาดที่ภูมิแพ้จะขึ้นแต่เราคิดผิดจริงครับเพราะปีนั้นอากาศเย็นมากตื่นเช้าขึ้นมาแฟนผื่นขึ้นเต็มตัวจนสุดท้ายเราก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงตกลงกันว่างั้นไปหาหมอก่อนส่วนจะเดินทางต่อหรือต้องกลับเรามาคุยกันอีกทีนึงผมก็ขับรถพาแฟนไปหาหมอในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งกว่าจะพบหมอและก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยก็เกือบบ่ายสองโมงแล้วสรุปคือหมอฉีดยาแก้แพ้ให้และให้ยามากินผมก็คุยกับแฟนว่าอ้าวจะเอายังไงจะไปต่อหรือจะกลับกรุงเทพแฟนบอกว่าได้ปรึกษาหมอแล้วหมอบอกว่าฉีดยาแล้วแล้วก็กินยาแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มดีขึ้นแฟนอยากเดินทางต่อแล้วถ้าเกิดมันไม่ไหวมาจริงๆเราค่อยกลับก็ได้ผมก็อ่ะโอเคถ้าแฟนบอกว่าไหวงั้นก็ตามนั้นผมก็ขับรถไปเพื่อไปที่พักคราวนี้อย่างที่แจ้งมาสักครู่ว่ากว่าเราจะออกเดินทางก็บ่ายสองโมงแล้วผมก็เลยขับรถยิงยาวเลยครับ
พยายามจะไม่แวะที่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดใครเคยฉีดยาแก้แพ้หรือทานยาแก้แพ้จะรู้ว่ามันจะง่วงมากครับแฟนผมหลับมาตลอดทางเลยผมก็เลยคิดว่าถ้าผมแวะตามที่ต่างๆแล้วแฟนผมอยู่ในสภาวะที่หลับแบบนั้นมันอาจจะเกิดอันตรายผมก็เลยตัดใจว่าโอเคงั้นก็ยิงยาวๆไปเลยให้ไปถึงที่พักนะครับคราวนี้ผมก็ขับรถมาเรื่อยๆจนเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มจนถึงจุดนี้ครับบอกเลยว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สมัยนั้นผมก็ไม่เชี่ยวชาญเส้นทางผมก็ตามเนวิเกเตอร์นำทางไปทางไหนผมก็ไปตามทางนั้นเลยครับซึ่งต่อมาผมทราบแล้วว่ามันไม่น่าทำอย่างที่คุณแจ็คแนะนำว่าเราควรจะเกาะถนนใหญ่ไว้ก่อนใช่แต่คราวนี้เนวิเกเตอร์บอกผมว่าอ่ะไปทางนี้ผมก็ไปจนสักพักหนึ่งทางมันค่อนข้างเปลี่ยวมันไม่ใช่ถนนใหญ่ครับมันลัดเลาะมาเรื่อยๆเป็นทางเป็นซอยเป็นอะไรจนแบบว่าเฮ้ยที่ผมมันจะไปพักนี่มันลึกลับซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอผมก็ลัดเลาะมาเรื่อยๆจากนั้นนะครับก็เป็นทางหนึ่งที่มันคล้ายๆว่ามันจะเป็นทางลัดทางตัดผ่านหมู่บ้านนะครับที่สองข้างทางก็จะเป็นบ้านซึ่งบ้านต่างจังหวัดก็จะเป็นชั้นเดียวแล้วเวลานั้นส่วนใหญ่ก็จะปิดไฟมืดกันหมดแล้วคราวนี้มันจะมีช่วงหนึ่งครับที่มันจะเป็นทางโค้งข้ามทางรถไฟถนนมี2เลนแคบๆซึ่งพอเราเจอทางโค้งเราก็ต้องชะลอรถอยู่แล้วเราก็ผมก็ชะลอรถแล้วคราวนี้ข้ามทางรถไฟอีกยิ่งต้องใช้ความเร็วแบบน้อยมากเลยผมเห็นจากระยะไกลแล้วว่าโอเคมันมีไฟมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่แฟนผมซึ่งหลับมาตลอดตื่นขึ้นมาพอดีครับคุณแจ็คงัวเงียตื่นมาพอดีแล้วจังหวะที่มอเตอร์ไซค์สวนกันก่อนที่จะถึงนิดนึงผมเห็นแล้วว่าคนขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะครับแต่ด้านซ้ายมือของเขาอะหมวกกันน็อกไม่สมบูรณ์แล้วหน้าตรงนั้นเต็มไปด้วยเลือดเฮ้ยเต็มไปด้วยเลือดชัดเจนมากไม่สมบูรณ์ในที่นี้หมายถึงว่าโทษนะครับมันพังไปครึ่งนึงอย่างเงี้ยหรอมันให้จินตนาการว่าหัวตรงด้านบนด้านซ้ายอะครับมันมีเลือดไหลลงมาแล้วหมวกกันน็อกมันมีลักษณะแตกเฮ้ยแล้วคราวนี้แต่แฟนผมที่อยู่ในตรงที่นั่งด้านข้างเขามองจากทางนั้นมาเขาจะเห็นแค่ด้านขวาครับเขาก็บอกผมว่าพี่ตีระวังมอเตอร์ไซค์ซึ่งผมรีบบอกว่าเงียบเงียบเลยนะคุณแจ็คผมจะบอกงี้คุณแจ็คเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถ้าเจออะไรข้างทางห้ามทักครับใช่เพราะเขาจะตามมาครับเพราะเขารู้ว่าเราเห็นเขาผมก็บอกว่าระหว่างทางที่ขับมาผมเจออะไรแวบๆนี่ตลอดบางทีเจอเป็นเงาคนยืนข้างทางบางทีเจอเป็นเงาเด็กแต่ผมพยายามทำเป็นไม่เห็นผมก็ขับผมมาเรื่อยๆแต่พอแฟนทักแค่นั้นผมมองกระจกด้านข้างพี่แจ๊คครับมอเตอร์ไซค์ที่เลยผมไปแล้วหักหัวรถกลับมาหักหัวรถกลับมาเสร็จปุ๊บผมเลยบอกแฟนว่าห้ามพูดอะไรแล้วนะซึ่งถ้าเกิดบอกงั้นปุ๊บแฟนอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าผมพูดอะไรแบบนี้มันต้องมีอะไรแล้วแหละครับจากนั้นสักพักหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันนั้นขับมาเรื่อยๆแล้วมากระหนาบด้านข้างซึ่งเมื่อกระหนาบด้านข้างคราวนี้เราจะเห็นด้านซ้ายชัดเจนแล้วครับใช่ครับคุณแจ็คคือด้านข้างเขาอ่ะมันลักษณะเหมือนคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วหัวถลายไปกับพื้นเพราะด้านซ้ายเขาหมวกกันน็อกมันแตกและมีเลือดเต็มเลือดแบบหลุดมาแล้วเหมือนเขาพยายามจะพูดอะไรผมก็ได้แต่คิดในใจว่าไม่มีอะไรนะเดี๋ยวจะทำบุญไปให้ผมสัญญาว่าผมจะทำบุญให้คุณแล้วรถคันนั้นมันก็ชะลอลงชะลอจนผมผ่านจากตรงนั้นมาได้ผมจะบอกว่าถ้าจนถึงจุดๆเนี้ยที่บอกว่าข้างทางแล้วเจออะไรพวกนี้ไม่ทักเพราะว่าเขาต้องการให้เราช่วยแล้วพอเราเห็นเขาพอเราบอกว่าโอเคเราจะทำมือให้เขาผมพ้นจากตรงนั้นมาได้เพราะว่าเขารับทราบแล้วว่าเราเห็นเขาและเราพร้อมจะช่วยเขาจากนั้นขับรถจากผ่านจากตรงนั้นได้อีกสักพักหนึ่งอยู่ๆแฟนผมก็ตะโกนมาว่าพี่ตีระวังคนข้ามถนนผมก็ยังพูดคำเดิมว่าเงียบแล้วอยู่เฉยๆถ้าไม่อยู่เฉยจะนอนไปก็ได้นะแต่เขาก็ยังตะโกนคำเดิมว่าพี่ตีจะชนแล้วจะชนแล้ว
ซึ่งผมชะลอเบรกครับคุณแจ็คแต่ผมไม่ได้เบรกหมดผมแค่ชะลอจากนั้นสักพักผมก็เหยียบคันเร่งแล้วผมบอกว่ามีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันซึ่งตอนนี้แฟนเริ่มเงียบแล้วพอหลุดจากตรงนั้นวิ่งรถมาได้คราวนี้วิ่งได้สะดวกครับแจ็คเป็นชั่วโมงพอเราวิ่งมาได้สักระยะหนึ่งก็จะเป็นทางขึ้นเขาซึ่งบอกเลยว่าผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกผมไม่ชำนาญทางก็เลยบอกแฟนว่าโอเคมันเป็นทางขึ้นเขานะจะค่อยๆขับขึ้นไปถ้าจะเข้าห้องน้ำอะไรบอกจะได้แวะก่อนซึ่งก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขับรถขึ้นเขาซึ่งเป็นทางค่อนข้างแคบนะครับระหว่างทางขึ้นเขาซ้ายมือมันจะมืดมากซึ่งผมมองทางด้านซ้ายไม่เห็นแต่ผมก็พยายามขับซ้ายบ้างกลางบ้างเพราะถ้าชิดซ้ายมากไปในความคิดของผมคือเผื่อเราหล่นข้างทางแล้วมันจะเป็นป่าด้านข้างมันจะอันตรายผมก็เลยพยายามไม่ชิดซ้ายมากระหว่างขับไปสักพักนึงครับมันมีรถขับมาจี้ด้านหลังดูจากแสงไฟแล้วน่าจะเป็นรถกระบะของรถสูงของผมเขาขับจี้แบบขนาดที่ว่าถ้าผมเบรกกระทันหันสามารถชนกันได้เลยรถคันนั้นขับจี้จี้จี้มาเรื่อยๆตอนนั้นผมกดดันนะครับเพราะผมบอกเลยว่าผมยอมรับว่าผมขับค่อนข้างช้ามากเพราะผมคิดว่าผมขับขึ้นเขาแล้วผมไม่ชำนาญทางผมไม่สามารถเร่งเร็วกว่านี้ได้ผมกลัวคราวนี้ในที่สุดพอเขาจี้สักพักนึงผมก็เลยตัดใจเบี่ยงซ้ายนิดนึงตบไฟซ้ายเบี่ยงซ้ายนิดนึงเพื่อให้เขารู้ว่าถ้าเขาจะไปให้เขาขึ้นไปก่อนเลยรถคันนั้นก็เร่งความเร็วนะครับแล้วก็แซงไปซึ่งตรงจุดนั้นมันเป็นทางโค้งขวาโค้งขนาดที่ว่าเราไม่สามารถเห็นทางข้างหน้าได้ว่ามันเป็นยังไงพอรถคันนั้นพ้นทางโค้งไปปุ๊บมันมีรถบรรทุกขนาดใหญ่สวนลงมาครับสวนลงมาเลยซึ่งพอลาที่จะครับผมยืนยันว่าพอลาสวนลงมาแล้วผมมองไม่เห็นรถกระบะคันที่แซงผมขึ้นไปไม่เห็นแนวไฟใดๆเลยทั้งที่ทางมันมืดและแคบมากไม่มีทางที่เขาจะวิ่งไปโดยที่ไม่เปิดไฟและตำแหน่งคันรถคันกระบะที่จี้ผมอะตำแหน่งที่เขาแซงถ้าเขาแซงตรงนั้นยังไงก็ต้องชนกับรถบรรทุกที่ลงมาจากเหตุการณ์นี้ผมสรุปได้ว่ารถกระบะคันนั้นเหมือนต้องการกดดันให้เราเร่งขึ้นไปเพื่ออะไรบางอย่างซึ่งถ้าผมเร่งขึ้นไปผมชนแน่นอนแต่ผมไม่ได้เร่งเลยรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ส่วนแฟนผมไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆแล้วตัวสั่นเลยเพราะเจอมาตลอดทางแต่เหตุการณ์นี้มันเฉียดจริงๆถ้าผมกดดันแล้วผมเร่งความเร็วขึ้นไปผมอาจจะชนกับรถคันนั้นแน่ๆนะครับคราวนี้ถึงที่พักประมาณเที่ยงคืนเกือบๆจะตีหนึ่งแล้วผมก็เดินเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์ครับแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าผมชื่อนี้นะครับจองที่พักเอาไว้ประชาสัมพันธ์ก็เช็คเสร็จเช็คนานพอสมควรผมก็งงว่าเฮ้ยเราก็บุ๊กกิ้งมาแล้วไงแต่เราจองออนไลน์ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาเช็คเสร็จแล้วเขาบอกว่าชื่อนี้มีจองเข้ามานะคะแต่ที่จองมาคือคืนพรุ่งนี้ไม่ใช่คืนนี้ไม่ใช่คืนนี้ครับเวรกรรมจองขึ้นมาดูใช่ครับคุณแจ็คผมลืมใช้คำว่าลืมได้เลยเพราะว่าจริงๆที่ผมต้องมาเนี่ยคือผมต้องพักที่อุตรดิตถ์ก่อนแต่ด้วยเพราะว่าแฟนป่วยไงใช่แล้วผมก็พะวงเรื่องแฟนป่วยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะไปที่พักให้เร็วที่สุดครับและใจผมก็พะวงว่านี่คือสถานที่ที่พวกผมจะมาเที่ยวผมจึงลืมไปเลยว่าผมจะต้องไปอุตรดิตถ์ก่อนจนเขาบอกว่าที่พักของคุณต้องเป็นวันพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ครับคราวนี้ผมก็โหแล้วทำยังไงอ่ะด้วยความที่เรามาถึงแล้วผมก็ถามเขาว่าน้องครับตอนนี้พี่ไม่สามารถหาที่พักที่อื่นได้มันดึกมากแล้วน้องพอจะมีที่พักให้พี่บ้างไหมน้องตอบผมกลับมาว่าห้องพักตอนนี้เต็มหมดเลยค่ะเพราะมันเป็นช่วงไฮซีซั่นแจ็คว่าผมจะทำยังไงต่อถ้ามันโอ้โหด้วยอารมณ์นั้นด้วยไม่อยากไปไหนแล้วมันดึกแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าครูตีตื้อใช่ครับตื้อครับซึ่งถ้าเกิดผมถือว่ารายการแจ็คอ่ะมันให้
ทัศนคติให้ความเชื่อและครับนิยามหลายๆอย่างนะถ้าฟังของแจ็คบ่อยจะรู้ว่าไม่ควรตื้อครับแต่ตอนนั้นผมไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกเข้าใจเออมันไม่มีทางเลือกไงใช่ครับผมไม่สามารถขับย้อนกลับทางเก่าได้ครับหรือไปหาที่พักตอนนี้เพราะอย่างที่บอกว่าผมเพิ่งมาคนแรกครับผมไม่ชำนาญทางผมไม่สามารถขับตะเวนไปเรื่อยได้ผมบอกน้องครับจะที่พักยังไงก็ได้พี่โอเคแต่ตอนนี้พี่ไม่สามารถหาที่พักอื่นได้จริงๆครับน้องหาให้พี่หน่อยได้ไหมเผื่อมีห้องไหนว่างอยู่สุดท้ายน้องเขาก็ไปคุยกันในห้องประชาสัมพันธ์แล้วน้องเขาก็บอกว่ามีอยู่ห้องนึงครับพี่นั่นไงเดี๋ยวพาไปนะคะนั่นแหละผมก็เอ้ยในความคิดผมตอนนั้นคือโชคดีที่มีที่พักครับอ่ะผมก็ตามน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวลูกค้านะคะขับไปตามทางนี้จะเจอสองแยกแยกแรกอย่าเพิ่งเลี้ยวไปทางแยกอีกนึงให้ลูกค้าเลี้ยวขวาคือมันขับรถเข้าไปจอดหน้าที่พักได้เลยนะครับครับผมก็เรียบร้อยพอละน้องบอกทางเสร็จผมก็ขับไปครับขับไปแล้วไปจอดหน้าบ้านพักระหว่างทางขับไปก็อย่างที่น้องบอกจริงครับหน้าบ้านพักทุกหลังมีรถจอดอยู่เต็มหมดหลังละ2คันนะครับจากนั้นพอละถึงตรงที่ที่ผมจะต้องพักตรงที่จอดรถด้านหน้าไม่มีรถอยู่เลยดังนั้นผมจึงเป็นคันเดียวที่ไปจอดนะครับอธิบายที่พักนิดนึงมันจะเป็นแต่ว่าเป็นบ้านก็ไม่เชิงคือมันเป็นหลังขึ้นมาด้านล่างมี1ห้องด้านบนมี1ห้องเท่านั้นนะครับแล้วที่จอดรถแต่หน้าบ้านเนี่ยก็จะจอดได้แค่2คันถ้ามากกว่านั้นต้องไปจอดที่ลานจอดรถตรงนี้มันยังไม่มีที่จอดรถเลยกลายเป็นรถคันของผมคันเดียวในขณะที่หลังอื่นๆน่ะมันมี2คันผมก็คิดว่าเอ้ยไม่มีอะไรสงสัยคนเนี้ยที่พักห้องเนี้ยด้านล่างน่าจะไปเที่ยวอยู่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าที่นี่มันคือสถานที่ท่องเที่ยวผมว่าเขาน่าจะไปเที่ยวอยู่เดี๋ยวก็คงกลับมาผมก็จอดเสร็จนะครับผมก็เอาของขึ้นข้างบนน้องเขาก็ช่วยเอาขึ้นมาแล้วคราวนี้พอเราคุณแจเปิดเข้าไปปุ๊บด้านพื้นด้านในมันจะเป็นหินอ่อนครับอากาศตอนนั้นต้องบอกว่าเย็นมากเย็นขนาดที่ว่าตรงพื้นถ้าไม่ใส่รองเท้าที่ใส่เดินนะครับมีสะดุ้งนะครับมันเย็นจริงน้องพลอยเขาช่วยเราขนของเสร็จผมก็ปิดประตูพอเราของเข้าห้องเสร็จก็อาบน้ำเอาของเข้าตู้ส่วนแฟนอาบน้ำเสร็จไม่นานก็หลับกินยาแก้แพ้เข้าไปซึ่งยาน่าจะได้ผลดีเพราะว่าอากาศเย็นขนาดนี้แต่ผื่นต่างๆก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับระหว่างนั้นผมก็นั่งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตว่าพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยวที่ไหนก่อนดีครับกะว่าจะทำโปรแกรมเที่ยวคร่าวๆว่าอ่ะตื่นนอนแล้วเราจะไปที่ตรงนี้จากนั้นไปตรงนี้ไปตรงนี้กะว่าพอเราทำโปรแกรมเสร็จก็จะนอนเอาแรงแล้วพรุ่งนี้ก็ออกเดินทางไปเที่ยวครับแต่ความตั้งใจของผมต้องพังครับคุณแจ็คเพราะว่าห้องข้างล่างตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วเพราะว่าได้ยินเสียงดังมากเสียงคุยกันแบบโอ้โหทั้งได้ยินเสียงเลื่อนโต๊ะเลื่อนเก้าอี้มีเสียงช้อนกระทบจานเสียงคุยกันดังมากจนผมคิดว่ากลับมาแล้วยังจะมาสังสรรค์ต่ออีกหรอครับผมคิดต่อว่าถ้าดังขนาดนี้แล้วมันจะหลับกันยังไงอ่ะแต่ผมก็พยายามไม่สนใจอ่ะไม่เป็นไรเต็มที่ก็อีกไม่นานผมก็เขียนว่าอ่ะพรุ่งนี้ผมจะไปที่ไหนบ้างจะออกเดินทางเที่ยวตรงไหนผมทำผมต่อไปครับแต่แล้วความอดทนก็หมดครับเพราะว่าเสียงข้างล่างมันดังขึ้นเรื่อยๆดังแบบเฮ้ยเกรงใจกันหน่อยไหมข้างบนก็มีคนพักแล้วตอนเนี้ยมันดึกมากแล้วครับแล้วคราวนี้มันก็เป็นช่วงจังหวะที่แฟนผมก็ตื่นขึ้นมาผมก็บอกว่าข้างล่างเสียงมันดังเลยนอนไม่หลับใช่ไหมคำตอบของแฟนผมคือเขาไม่ได้ยินอะไรนะอ้าวเขาแค่จะลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคเสียงข้างล่างมันเงียบแล้วจริงไม่มีเสียงอะไรแล้วครับแฟนผมก็เดินเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วจะมานอนต่อเขาก็ถามว่ายังไม่นอนเหรอผมก็บอกว่าอีกแป๊บนึงขอเตรียมก่อนว่าพรุ่งนี้จะไปไหนดีบ้างครับจากนั้นแฟนผมก็หลับผมก็นั่งเขียนสักพักเรียงเขาเสียงข้างล่างเริ่มดังขึ้นมาอีกแจ็คมันดังจนผมคิดในใจว่าเฮ้ยอีกรอบแล้วเหรอมันต้องเกรงใจกันบ้างไหมเพราะว่านี่มันดึกมากแล้วนะดังในที่นี้คือเสียงชงเชงชงเชงคือเหมือนกับข้างล่างมันมีตั้งวงสังสรรค์เลยครับแค่ไม่เปิดเพลงเสียงพูดคุยเสียงช้อนกระทบจานเสียงเลื่อนโต๊ะคืดคืดคืดครับเสียงมันดังมาก
แล้วยิ่งถ้าเกิดเราพักในที่ที่มันเงียบจริงๆมันจะได้ยินแม้กระทั่งเสียงแมลงเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรเราได้ยินดังนั้นเสียงข้างล่างพูดคุยเลื่อนโต๊ะเราได้ยินแน่นอนแต่นี่มันดังจนแบบว่ามันต้องเกรงใจเราไหมจนสุดท้ายเสียงมันดังจริงแจ็คจนผมทนไม่ไหวก็เลยโทรหาประชาสัมพันธ์บอกให้เขามาหาที่ห้องผมหน่อยทางประชาสัมพันธ์ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมครับผมก็บอกไปว่าช่วยมาหน่อยครับห้องข้างล่างเสียงดังมากนอนไม่ได้คุณช่วยมาเตือนห้องข้างล่างให้หน่อยเสียงปลายสายเขาเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาบอกว่าโอเคครับเดี๋ยวผมมาที่ห้องครับผมก็รอประมาณ5นาทีครับน้องประชาสัมพันธ์2คนขับรถกอล์ฟมาจอดที่ด้านหน้าแล้วมาเคาะประตูห้องผมก็บอกน้องเขาว่าน้องครับช่วยจัดการให้พี่ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เสียงมันดังมากพี่นอนไม่ได้ครับน้องเขาบอกว่าผมว่าไม่มีอะไรนะครับพี่พักผ่อนได้เลยผมก็บอกว่าน้องมันจะพักผ่อนได้ยังไงด้านล่างเสียงดังขนาดเนี้ยน้องเขาบอกว่าพี่ครับไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับพี่เพราะว่าห้องข้างล่างไม่มีคนอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะครูตีตอนที่ทั้งสองคนที่เป็นพนักงานมาถึงที่ห้องเราอะครับตอนนั้นครูตียังได้ยินเสียงอยู่ป่ะไม่ได้ยินแล้วครับผมเพิ่งสังเกตว่าผมไม่ได้ยินเสียงแล้วในเวลานั้น มันเงียบไปตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้เพราะตอนนั้นคือใจผมรู้สึกแค่ว่าน้องรีบๆมาแล้วรีบๆไปคุยเพราะผมขับรถมาเหนื่อยมากผมก็อยากนอนแต่ตอนที่น้องมาผมเพิ่งสังเกตว่าเสียงข้างล่างมันเงียบแต่ผมก็ยังยืนยันว่าน้องเขาควรจะไปเตือนครับน้องเขาบอกว่าห้องข้างล่างไม่มีคนอยู่นะครับแล้วเขาก็ไฟฉายส่องให้ดูตรงประตูคุณแจ็คประตูที่ไฟฉายส่องนะครับมันถูกโซ่ขนาดใหญ่คล้องอยู่และล็อกแม่กุญแจอยู่โอ้โหมันไม่มีทางเลยที่มันจะมีใครเข้าไปอยู่ได้ครับล็อกแม่กุญแจเลยเหรอล็อกแม่กุญแจเลยครับ น้องประชาสัมพันธ์ก็บอกว่าห้องด้านล่างไม่ได้เปิดให้บริการนะครับอ้าวมันก็เลยคำตอบให้ผมว่าทำไมห้องอื่นมีรถจอดกัน2คันครับทำไมที่พักของผมมันมีรถจอดคันเดียวครับเพราะห้องใต้ผมมันไม่มีคนพักจากนั้นผมได้ปิดประตูครับแล้วก็ยืนสงบสติอารมณ์แบบนั้นส่งน้องประชาสัมพันธ์2คนนั้นเขาก็ขับรถกอล์ฟออกไปใช่ครับครับน้อง2คนนั้นไปได้ไม่นานห้องข้างล่างมีเสียงพูดคุยกันอีกแล้วอุ๊ยขนลุกว่ะเสียงลากโต๊ะเสียงเคาะจานตรงนี้ผมเลยต้องขอย้อนกลับไปคำถามตอนต้นว่าครับถ้าเรารู้ว่าที่ที่เราอยู่มันไม่ได้อยู่แค่เราอ่ะคุณแจ็คแต่มีสิ่งอื่นอยู่ด้วยอ่ะเพราะว่ามันล็อกกุญแจแล้วมันมีเสียงอยู่ด้านล่างอ่ะครับแล้วเราหนีไปไหนไม่ได้เราไม่มีทางอื่นเราจะทำยังไงดีถ้าถามผมนะเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกเฉลยมาจากพนักงานแล้วผมจะไปที่รถครับแล้วครับแต่คราวนี้ผมมีติดเงื่อนไขคุณแจ็คครับแฟนผมป่วยผมจะแบกแฟนผมไปที่รถครับครับคือผมไม่มีทางเลือกอื่นเพราะเขานอนหลับอยู่แล้วถ้าผมกลับไปที่รถผมจะทำยังไงต่อแล้วถ้าเกิดไปอยู่จะไปอยู่ในรถเหรอแล้วถ้ามันมีอะไรมากกว่านี้ล่ะผมไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากพยายามข่มตาให้หลับแม้ว่าจะได้ยินเสียงอยู่งั้นก็ตามจำใจทนอยู่เหรอแต่อย่างน้อยคุณแจ็คผมยังมั่นใจอยู่อย่างว่าเขาไม่น่าจะขึ้นข้างบนได้เพราะถ้าขึ้นได้ผมเชื่อว่าเขาคงขึ้นมานานแล้วตอนนั้นคือผมไม่มีทางเลือกเยอะนักกลับไปพักที่อื่นผมก็ไม่มั่นใจว่าแล้วถ้าเราทิ้งที่นี่แล้วถ้าที่อื่นมันเต็มหมดเราจะทำยังไงแฟนป่วยจะให้นอนในรถเหรอหรือถ้าขับไปแล้วมันเปลี่ยวเพราะเราไม่เคยมาที่นี่จะมีอันตรายอะไรไหมเราไม่ทราบสุดท้ายทางเลือกที่ผมทำคือผมต้องทนอยู่ครับแม้ว่าจะรู้ว่าข้างล่างไม่ปกติก็ตามหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวคุณแจ็คมารู้ตัวอีกทีประมาณ7โมงเช้าผมรีบล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปที่ประชาสัมพันธ์ด้านหน้าผมแจ้งเขาว่าผมขอเปลี่ยนห้องแต่ผมสังเกตว่าประชาสัมพันธ์ไม่ใช่กลุ่มเดิมกับเมื่อวานสงสัยประชาสัมพันธ์กลุ่มเมื่อวานน่าจะเปลี่ยนกะออกกะไปแล้วก็มีพี่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ข้ามาพูดคุยซึ่งเดาว่าน่าจะเป็นหัวหน้าก็ถามผมว่าคุณลูกค้าคะพักห้องไหนคะและจะเปลี่ยนห้องเพราะอะไรผมก็บอกว่าอ๋อผมบุ๊กิ้งห้องมาแล้วครับนะชื่อนี้ชื่อนี้ซึ่งน้องผู้หญิงคนนั้นพี่ผู้หญิงคนนั้นก็ดูอ่ะเจอชื่อผมบุ๊กิ้งจริงแล้วผมก็บอกว่าผมจะขอย้ายจากห้องนี้ไปเป็นห้องที่ผมบุ๊กิ้งไว้กลายเป็นพี่ผู้หญิงคนนั้นนิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็ถามผมว่าห้องไหนนะคะผมก็บอกว่าห้องนี้ครับเขาก็บอกมาว่าลูกค้าคะธรรมดาห้องนี้เราจะไม่เปิดให้ลูกค้าพักนะคะแต่เหมือนเขาจุกใจคิดอะไรนิดนึงแล้วเขาก็ตัดบทว่าเอางี้ค่ะเดี๋ยวเราจะรีบเปลี่ยนห้องให้ลูกค้านะคะถ้าเกิดลูกค้าที่พักห้องอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเขาเช็คเอาท์ออกเราจะรีบดำเนินการให้ผมก็โอเคสรุปผมก็กลับไปที่ห้องพักผมเพื่อจะขนของไปเปลี่ยนนะครับจะเอาของลงมาเตรียมให้เรียบร้อยห้องพักว่างปุ๊บก็จะได้เอาของเข้าแต่ตอนขึ้นบันไดไปผมก็ยังไม่วายคุณแจ็คที่จะมองแม่กุญแจที่ผมเห็นเมื่อคืนแม่กุญแจที่มันคล้องคราวนี้มันสว่างเลยครับมันเห็นชัดเจนว่ามันเก่าจนสนิมขึ้นเคอะเลยแสดงว่าห้องนี้มันน่าจะไม่ได้ไขมานานแล้วผมพยายามหาคำตอบจากทางพนักงานไม่มีใครตอบผมว่าห้องนี้มันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นตรงส่วนนี้ผมจึงไม่มีคำตอบครับแล้วคราวนี้ผมก็ย้ายไปอีกห้องหนึ่งซึ่งพักคืนนี้ไม่เจออะไรจากนั้นวันกลับนะครับผมก็ขับรถกลับทางเดิมมันทำให้ผมเห็นว่าตอนขามาครับที่ผมมาทางด้านซ้ายที่ผมบอกว่ามันมืดๆเป็นป่าข้างทางจริงๆแล้วมันไม่ใช่ป่าครับคุณแจ็คมันเป็นเหวตลอดทางเลยเป็นเหวอ้าวแล้วรถคันนั้นที่แซงเราไปนั่นไงครับมันคือเหวแล้วเขาแซงแล้วเขาไปทางไหนจะบอกเขาตกเหวก็ไม่ใช่แล้วถ้าจังหวัดนี้ยังไงก็ต้องขึ้นทางนี้ครับมันมีเหวแน่นอนซึ่งปกติแล้วเขาจะไม่วิ่งรถกลางคืนกันซึ่งผมก็ต้องบอกผมไม่รู้ดียังดีที่รอดมาได้แล้วคราวนี้ระหว่างขับรถลงมาแฟนก็ถามว่าวันนั้นน่ะที่เห็นคนข้ามถนนบอกให้เบรกทำไมไม่เบรกที่วันที่นั่นครับคุณแจ็คที่แฟนตะโกนบอกให้ผมเบรกรถผมก็ถามว่าคุณเห็นอะไรล่ะที่บอกให้เบรกอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นคุณยายกำลังจูงเด็กข้ามถนนเขาเลยบอกให้ผมจอดเดี๋ยวจะไปชนคุณยายกับหลานผมก็ถามกับเขาไปว่าไม่แปลกใจหรอคุณยายที่ไหนจะมาจูงหลานข้ามถนนตรงทางเปียวๆตอนเกือบเที่ยงคืนใช่เขาก็อึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วผมก็บอกว่าสิ่งที่คุณเห็นเป็นแบบนั้นแต่สิ่งที่พี่เห็นคือเท้าสองคู่กำลังเดินข้ามถนนมีแต่เท้าแต่สูงจากข้อเท้าออไม่มีอะไรเลยครับคือไฟเนี่ยส่องเห็นแค่ข้อเท้าใช่โอ้ยแต่ด้านบนไม่เห็นอะไรเลยครับเขากำลังข้ามถนนอยู่ผมเลยแค่ชะลอรถพอลาเท้าสองคู่นั้นเดินพ้นถนนไปผมเลยเหยียบคันเร่งเพื่อออกจากตรงนั้นไงครับครับมันเลยเป็นผลว่าทำไมวันนั้นผมถึงไม่เบรกเพราะผมก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้าเปลี่ยนจากเดินข้ามถนนเป็นเดินตามรถจะเป็นยังไงแฟนผมก็เลยนิ่งไปแล้วบอกว่าพี่ขับรถกลับกรุงเทพเลยไหวไหมถ้าไหวก็ไม่ต้องแวะไหนแล้วนะผมเลยบอกว่าตั้งใจจะไม่แวะอยู่แล้วขับตรงกลับบ้านเลยซึ่งสรุปก็คือขับรถรวดเดียวกลับบ้านเลยครับคือกะจะไปเที่ยวพักผ่อนน่ะใช่ครับเรื่องทั้งหมดมันก็จะประมาณนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของการลืมซะทั้งหมดเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือแฟนของครูตีอะครับป่วยแล้วจิตใจของครูตีนะตอนนั้นเนี่ยคือเข้าใจแหละว่าอยากไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดโดยลืมคิดไปว่าฉันจะต้องแวะจังหวัดนี้ก่อน1คืนก่อนที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ปรากฏว่าพอแฟนป่วยทุกสิ่งทุกอย่างคือมันแบบมันคงหายไปจากหัวใช่ครับแล้วก็มุ่งไปนู่นเลยน่าจะถึงที่พักให้เร็วที่สุดผมคิดแค่นั้นเลยครับและมันเป็นเหตุผลที่เหมือนกับเป็นภาวะจำยอม
ที่ไปถึงที่นู่นแล้วบังเอิญไปผิดวันแล้วห้องมันเต็มจริงๆจนเราไปตื้อเขาอ่ะมันต้องตื้อไงนะตอนนั้นคือแฟนก็ป่วยหลายคนก็บอกอ้าวทำไมไม่มานอนในรถอย่าลืมว่าแฟนครูตีป่วยใช่ครับป่วยอยู่นะป่วยเพราะเป็นภูมิแพ้เพิ่งไปฉีดยามาใช่นะครับจนเข้าไปอยู่ในห้องเนี้ยแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆเหตุการณ์มันก็ถูกบังคับอีกว่าหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเฉลยมาจากพนักงาน2คนที่บอกว่าคุณข้างล่างเนี่ยมันไม่มีใครอยู่แต่ครูตีได้ยินเสียงเขาชงเชงชงเชงกันอยู่ข้างล่างจนกระทั่งเขาไปอ่ะเสียงนั้นมันกลับมาอีกแล้วมันก็ต้องจำใจนอนนะมันจะออกไปไหนก็ไม่ได้ใช่อย่าแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นผมอ่ะผมจะแบกผมจะแบกแฟนไปที่รถหรือไม่ก็เฮ้ยเธอมียาแก้แพ้ไหมขอกินด้วยเออจะได้หลับไปเลยตื่นมาตอนไหนก็ว่ากันอีกทีนึงอย่างน้อยเนี่ยก็สบายใจว่าหลับไม่รู้เรื่องอะไรวะแต่เข้าใจอารมณ์นี้นะมันเป็นเรื่องของครับมันมีข้อจำกัดในการย้ายอันนี้เข้าใจได้ใช่มันเยอะมากครับเพราะถ้าบางคนฟังเสร็จก็จะบอกว่าเออทำไมไม่ย้ายโรงแรมผมเพิ่งมาคนแรกแล้วเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าเราจะมีที่พักแล้วตรงเนี้ยเรารู้แล้วเพราะเราบุ๊กกิ้งมาเราดูข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมาแต่ถ้าเราขับรถ04-05ไปผมไม่รู้เลยว่าผมจะไปเจอที่พักไหมและจะเจอที่ไหนซึ่งเราไม่ทราบจริงมันก็เลยเป็นภาวะจำยอมแล้วด้วยสาเหตุหลักๆหนึ่งเลยคือเรื่องผีอ่ะผมยังไม่ห่วงเท่ากับแฟนป่วยผมไม่สามารถเคลื่อนย้ายเขาได้ตอนนั้นเข้าใจนะมันก็เลยเป็นหลายภาวะแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้ท่องไว้ขึ้นใจเลยนะครับทุกครั้งเลยนะคุณผู้ชมผู้ฟังเรามักจะได้ยินเรื่องราวลักษณะแบบนี้จากคนที่พอไปพักโรงแรมบอกเต็มแต่เรายังมีข้อมีลูกตื้อช่วยหน่อยไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเรามีลูกตื้อครับเราก็จะได้ยิ่งไปขอความเห็นใจมากเท่าไหร่ ไปเจอพนักงานที่เขาดีแสนดีอุ้ยดูสิน่าเห็นใจน่าสงสารจังเลยอ่ะมีก็ได้จัดไปสักห้องนึงเออนั่นแหละ นั่นแหละครับ เพราะว่าถ้าเราคิดกันในหลักความเป็นจริงคือถ้าเขามีเขาจะให้เราตั้งแต่ต้นครับเราจะไม่ต้องตื้อถูกแต่ถ้าเราต้องตื้อแสดงว่าห้องนั้นน่ะไม่ปกติแต่ถ้าเราตื้อแล้วเขายังบอกว่ายังไงก็ไม่มีค่ะอันนั้นโอเคเข้าใจได้แต่ถ้าเราตื้อแล้วเขาบอกว่าอ่ะพอดีนึกขึ้นได้ตายมีห้องหนึ่งพอดีค่ะนั่นแหละครับนั่นแหละครับเออมักจะมีเรื่องเล่ามาเล่าใน The Ghost Radio เสมอขอไปตื้อครับผมอุ้ยสนุกตื่นเต้นน่ากลัวจังเลยครูตีครับครับลืมเป็นเหตุเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ครูตีจำไม่มีวันลืมนะเรื่องเนี้ยผมถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างนึงครับจากทริปที่ระทึกเราคิดว่าเราน่าจะไปเที่ยวครับสนุกสนานครับแต่เราก็ไปเจอแบบนี้แต่ผมก็คุยกับแฟนนะว่าครับหลายๆอย่างเกิดขึ้นเพราะเธอไปทักแต่เธอไม่ต้องเห็นครับเธอนอนหลับสบายมาในรถแฟนก็จะบอกว่าก็ไม่รู้นี่นาถ้ารู้ก็ไม่พูดหรอกเราเนี่ยรับเต็มเต็มใช่ครับเรารับเต็มเต็มครับผมสนุกตื่นเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมครูตีขอบพระคุณมากมากเลยสำหรับคืนนี้ครับแล้วก็ยินดีครับคุณแจ๊คครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็โทรมาเล่าอีกนะครูตีนะได้ครับยินดีครับโอเคครูตีคืนนี้ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ